It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาพบเขาเจอเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่431กับผมบอลสุรัตน์โพธิประสาทครับสาเหตุสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขหรืออาจจะมีความทุกข์กับงานที่ตัวเองทำอยู่วันจันทร์เป็นวันที่ไม่อยากให้มาถึงเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้ามีปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนครับว่าเราคงไม่มีความสุขกับการทำงานแล้วครับแน่นอนครับเวลาคนเราไม่มีความสุขกับงานเนี่ยมันก็มีเหตุผลมาจาก 2-3 สาเหตุด้วยกันนะครับอันดับหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวเนื้องานเองนะครับที่เราไม่ชอบหรือไม่สนุกแล้วไม่ท้าทายแล้วหรือหนักเกินไปหรือจะเบาเกินไปก็ได้นะครับและอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสัมพันธ์ไม่ยิ่งย้อนไปกว่ากันเลยก็คือเรื่องของหัวหน้าเราเองนะครับไปด้วยกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนบางครั้งงานหนักเกินไปงานไม่ค่อยสนุกแต่เรามีหัวหน้าดีมันก็อาจจะยังบาลานซ์ทำให้เรายังมีแรงจูงใจในงานได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีทั้งคู่เนี่ยการที่ต้องไปทำงานในแต่ละวันมันคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทรมานซึ่งวันนี้เนี่ยจะชวนผู้ฟังมาคุยถึงเรื่องประเด็นที่2กันนะครับก็คือทำยังไงดีครับถ้าหัวหน้าเรากับเราเองมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันหรือพูดง่ายว่าเราอาจถึงขั้นเกลียดหัวหน้าเราเลยเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะโดนใจหลายๆท่านนะครับแต่ต้องแจ้งคุณฟังก่อนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการที่หัวหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่ก็ตั้งใจทำงานนะครับเพียงแต่ว่าเรากับเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่ตรงกันแล้วมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งโดยที่เราอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามนะครับแต่แน่นอนครับมันอาจจะมีกรณีอื่นด้วยอย่างเช่นมันเป็นเรื่องของบุคคลอย่างเช่นเป็นเรื่องของเชิงจริยธรรมเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องซึ่งนั่นหมายว่ามันข้ามเส้นของความถูกต้องไปแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายทีครับถ้ามันเป็นในกรณีปกติเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วความที่เรากับหัวหน้าของเราไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยมันมักจะมาจากสาเหตุสำคัญ3ส่วนด้วยกันนะครับเรามาดูสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขไปพร้อมๆกันเลยครับอันแรกเลยครับสำคัญเราแล้วก็สำคัญของเขาเนี่ยมันดันไม่ตรงกันจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คลาสสิกนะครับในทุกๆความสัมพันธ์เลยนะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปอวยพรคู่บ่าวสาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมมักจะพูดอยู่เสมอก็คือว่าความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ก็คือการที่เราให้ความสำคัญในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเรื่องใหญ่สำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาเรื่องเล็กสำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาถ้าไม่มีโอกาสได้มาพูดจากันเรื่องแบบนี้แล้วปล่อยให้มันเนิ่นนานไปก็รังจะมีแต่ปัญหาในครอบครัวนะครับไม่ต่างกันเลยครับระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็มีเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันคนเป็นหัวหน้างานเนี่ยนะครับหน้าที่เขาคือเรื่องการบริหารจัดการงานนั่นเองนะครับแปลว่างานทุกอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองหรืออาจจะทำแค่บางส่วนและแน่นอนครับส่วนหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะเป็นส่วนใหญ่ได้ซ้ำไปเนี่ยเขาก็ต้องกระจายออกไปให้กับทีมงานของเขาเป็นคนทำนะครับนี่บางครั้งงานที่กระจายมาให้เราเองซึ่งมันมีค่อนข้างเยอะเนี่ยนะสมมติว่ามีอยู่10งานที่ท่านได้รับมอบหมายมาในเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแน่นอนครับ10งานนี้เนี่ยมันอาจจะมีเดดไลน์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็สำคัญแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันครับนี่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้าง perfectionist เนี่ยเราก็จะไปให้งานความสำคัญกับงานทั้ง10งานเนี่ยเท่าเทียมกันก็คือลงรายละเอียดทั้งหมดรับผิดชอบอย่างดีที่สุดใส่พลังสมมุติว่าเลเวลมี1 2 3ฉันใส่เต็ม3ทุกอันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเวลามันก็อาจจะไม่พอเพราะเราอาจจะไปใช้เวลาหรือใช้พลังงานมากไปกับงานที่มันมีความสำคัญค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยเรารับผิดชอบทำอย่างดีเต็มที่งั้นสิ่งที่มันหมดไปก็คือนอกจากเวลาแล้วก็คือเรื่องพลังของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกับหัวหน้าของเราก็คือว่างานในแต่ละชิ้นเนี่ยหัวหน้าคาดหวังแค่ไหนหรือมันมีความสำคัญสำหรับเขาหรือสำหรับหน่วยงานของเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดเราค่อยมาเรียงลำดับความสำคัญนะครับไม่งั้นเราจะมี to-do list ที่ยาวมากแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาพลังงานทั้งหมดของเราที่มีอยู่ไปทุ่มกับทุกๆเรื่องในแบบที่เท่ากันได้มันมีงานครับที่เราต้องทุ่มในระดับ3หรืออาจจะระดับ3.5 เลยด้วยซ้ำไปแต่งานบางงานเนี่ยระดับ1ระดับ2ก็เพียงพอแล้วครับ
ครับและนั่นก็คือในระดับความสำคัญของเนื้องานนะครับในภายใต้เรื่องของความสำคัญนี้ก็จะมีในเรื่องของเวลาด้วยในงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยหัวหน้าเราต้องการมันเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่เราเอาทาสงานทั้งหมดเนี่ยมานั่งคุยกับหัวหน้าทั้งหมดเลยว่าเรามีอยู่ที่10ทาสงานที่เราได้รับมอบหมายมาหรืออยู่ในมือของเราตอนนี้ให้หัวหน้าดูว่า10งานนี้อันไหนควรจะเสร็จเมื่อไหร่อันไหนควรมาก่อนควรมาหลังและเรากับเขาเข้าใจตรงกันอันนี้จำเป็นมากนะครับและแน่นอนครับเวลาพูดคุยแบบนี้มันจะต้องมีแน่นอนในโมเมนต์ที่เรากับเขาเนี่ยเห็นไม่ตรงกันนายเห็นว่างานนี้สำคัญกว่างานนี้อะไรแบบนี้ท่านก็ต้องพูดคุยกันให้เรียบร้อยนะครับเป็นไปได้ครับท่านอาจจะมีหัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะ reactive นะครับอาจจะโฟกัสแค่งาน day to day เป็นหลักอย่างเดียวแต่ตัวท่านเองท่านอาจจะมองอะไรไปในอนาคตมองอะไรที่เป็น strategic มากกว่าท่านอาจจะมีมุมมองที่น่าสนใจก็นำเสนอนายได้แล้วก็อาจจะพูดถึงผลที่ตามมาได้และให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่อย่างน้อยเราได้พูดเราได้ให้ข้อมูลเขาในฐานะคนที่ทำงานก็เป็นไปได้ครับว่าเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็อาจจะมาทำตามข้อเสนอของท่านก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องมาทบทวนเรื่องความสำคัญของงานลำดับก่อนหลังอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ด้วยครับที่เราควรจะมีโอกาสได้เช็คอินหรือพูดคุยกับหัวหน้าของเราบ่อยๆนะครับเพื่อทำการทบทวนเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าเรื่องบางเรื่องมันยังมีความสำคัญเหมือนเดิมอยู่หรือไม่เป็นไปได้ครับเวลาผ่านไปแล้วความสำคัญมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยๆครับและนั่นคืออันแรกนะครับในเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ครับคนที่มาทำงานเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันนะครับนายของเราหัวหน้าของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราในเชิงของความสัมพันธ์ก็ได้คำว่าไม่ได้คิดเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีทั้งในแบบที่เราเองเนี่ยเราอยากจะผูกสัมพันธ์กับเจ้านายอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราก็เลยแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกไปหรือตั้งตรงกันข้ามก็ได้นะครับนายก็อาจจะอยากเป็นที่รักเป็นที่ไลค์นะฮะของลูกน้องก็เลยทำตัวยังไงก็แล้วแต่ให้ลูกน้องรักให้ลูกน้องไลค์เราเยอะๆนะครับซึ่งในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานด้วยวัตถุประสงค์นี้นะครับเราก็ไม่อยากจะมีเล่นชิปอะไรที่ลึกซึ้งไปมากเราโฟกัสที่งานเป็นหลักเลยแน่นอนคนที่ทำงานแล้วมองหาความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็มักจะมองอะไรที่มันจะต้องเห็นคล้องต้องกันมี agreeableness เยอะๆในการทำงานนะครับงั้นเวลาเรากับหัวหน้ามีเรื่องที่เกิดความเห็นไม่ตรงกันหรือเราได้รับฟีดแบ็กในเชิงลบๆในการทำงานเราก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะเราให้ค่าเรื่องความสัมพันธ์แล้วเรามองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันแปลว่าขัดแย้งกันและมันสร้างปัญหาในเชิงความสัมพันธ์ด้วยการที่หัวหน้าไม่ได้เห็นด้วยกับเราแสดงว่าเขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเป็นต้นหรือการที่เขาเห็นด้วยคนอื่นมากกว่าเห็นด้วยกับเราแปลว่าเขาชอบคนอื่นมากกว่าชอบเราเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดหัวหน้าในแบบที่ไม่ได้เน้นความสัมพันธ์เท่ากับท่านเนี่ยนะครับก็ให้ท่านโฟกัสที่งานจริงๆครับแล้วก็โฟกัสที่ฟีดแบ็กที่เขามีให้กับเราหัวหน้าประเภทนี้อาจจะชอบฟีดแบ็กนะครับพูดง่ายๆว่าเราจะมองเป็นคำติเราก็โฟกัสในสิ่งที่เขาติเราเนี่ยแหละครับแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงในการทำงานแล้วก็พยายามด็อกิวเมนต์ไว้แล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่ท่านปรับที่ท่านแก้ไขมันเนี่ยท่านทำอยู่บนพื้นฐานของฟีดแบ็กที่เขาให้กับท่านไม่ต้องไปให้ความสำคัญหรือไปซีเรียสกับเรื่องความสัมพันธ์มากนักนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นไปได้ครับวันหนึ่งที่เรากับเขารู้จักกันมากขึ้นผ่านการทำงานเขาเห็นว่าเราทำงานตรงใจเขาอะไรมากขึ้นเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นเองแต่ก็มีในทางตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นลูกน้องที่เอาจริงเอาจังเน้นเรื่องงานเป็นหลักก็อยากจะได้ฟีดแบ็กอยากจะได้คำแนะนำที่ดีแต่หัวหน้าบางคนก็ออห่อหมกกับลูกน้องซะเยอะเพราะว่ากลัวลูกน้องไม่รักหัวหน้าแบบนี้มีเยอะนะครับในองค์กรเพราะกลัวว่าถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีกับลูกน้องเนี่ยไอการที่จะมอบหมายงานไอการที่จะงานกระจายงานไปให้ลูกน้องเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาครับเขาเลยเชื่อเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ลามไปถึงเรื่องการออห่อหมกไปกับหลายๆเรื่องแต่วิธีการแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านก็คือว่าอาจจะทำให้ท่านไม่เก่งนะครับและแน่นอนถ้าท่านไม่ได้เป็นคนแบบเดียวกับเขาเนี่ยท่านจะหงุดหงิดครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าท่านมีหัวหน้าแบบนี้แล้วท่านเป็นคนที่มุ่งเน้นเรื่องงานอย่างจริงจังเนี่ยท่านก็ควรจะต้องใช้คำถามอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อที่จะให้หัวหน้าเนี่ยระบุหรือให้ฟีดแบ็กกับท่านอย่างตรงไปตรงมาครับ
อย่าไปถามคำถามรวมๆว่ารู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี้รวมๆอาจจะเจาะเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับแล้วฟังเขาว่าสิ่งที่เขาชอบคืออะไรหรืออาจจะเจาะไปเลยว่าแล้วมีสิ่งไหนที่คิดว่าถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเราอยากจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยเราควรจะเพิ่มเติมอะไรบางครั้งจะต้องมีคำถามประมาณแบบนี้กับหัวหน้าที่เป็นแนวนี้ด้วยนะครับทำให้เขาเห็นครับว่าเราโอเคครับกับการฟีดแบ็กตรงๆเราอาจจะไม่ได้เหมือนลูกน้องกับคนอื่นก็ได้แล้วเขาก็จะเห็นว่าผลงานของเราดีขึ้นไปอีกผ่านการฟีดแบ็กแบบตรงไปตรงมาของเขาและนั่นคือเรื่องที่สองนะครับในเรื่องที่สามที่อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ท่านกับหัวหน้าของท่านเนี่ยไม่ลงรอยกันเนี่ยก็คือเรื่องการที่เรามองโอกาสแตกต่างกันนั่นเองคำว่าโอกาสในที่นี้เนี่ยหมายถึงโอกาสที่เราจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นโอกาสที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโอกาสที่เราจะได้อะไรใหม่ๆและอะไรที่เป็นใหม่ๆนั้นมันดีต่องานของเราคนแต่ละคนมองเรื่องพวกนี้ต่างกันครับคนที่เปิดรับโอกาสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฟังนะครับแล้วก็ชอบฟังไอเดียใหม่ๆชอบให้ทีมงานเนี่ยนำเสนอวิธีการใหม่ๆหรือนำเสนอโครงการนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งไอโครงการหรือไอเรื่องใหม่ๆพวกเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะนำมาซึ่งงานงอกถูกไหมครับเพราะไอคำว่าใหม่เนี่ยมันแปลว่าไม่เคยทำพอไม่เคยทำมันก็ต้องใช้ทักษะใช้ทรัพยากรใช้เวลาใช้แรงมากขึ้นแต่ผลลัพธ์มันจะดีขึ้นครับงั้นคนแต่ละคนเนี่ยมองไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหรือโอกาสต่างๆเราเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองซึ่งแน่นอนหลายๆครั้งที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดรับวิธีการใหม่ๆของท่านเนี่ยลึกๆก็อาจจะมาจากการที่เขายึดติดกับความสำเร็จหรือวิธีการแบบเดิมๆและการที่จะต้องมาลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการเอาเรื่องเข้ามามากกว่าแล้วก็ยังไม่เห็นประโยชน์หรือโอกาสที่จะทำให้มันสำเร็จนั่นเองพูดง่ายเขาไม่ได้มองเป็นโอกาสเหมือนที่ท่านมองอันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านมีหัวหน้าที่มีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าปรับครับอย่ากระโดดไปแล้วก็นำเสนออะไรใหม่ๆเลยเราใช้วิธีการค่อยๆเตรียมเขาไปเรื่อยๆทีละขั้นนะครับอาจจะลองทดสอบความคิดเขาก่อนทีละเล็กทีละน้อยอาจจะเปิดโอกาสให้เขาได้คุ้นเคยกับเรื่องใหม่ๆเรื่องนี้ก่อนอย่างเช่นเอาเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเราอยากจะนำเสนอเนี่ยอาจจะไปเล่าในมุมมองของสิ่งที่องค์กรอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จให้เขาฟังก่อนก็ได้นะครับหรือไม่เราก็อาจจะเชิญเขาไปดูงานไปดูอะไรที่ทำให้เขาเห็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นก่อนเอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังถึง approach ใหม่ๆที่ทำแล้วผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยนะครับเขาเคยทำแล้วสำเร็จแล้วมาเล่าให้ฟังเพื่อเตรียมการเขาก่อนครับอยากให้ท่านทำความเข้าใจหัวหน้าเรานิดนึงนะครับว่าการที่เขาเป็นหัวหน้าของเราได้เนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับเขาคงต้องมีอะไรที่เขาประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งถูกไหมฮะดังนั้นคนที่เคยประสบความสำเร็จมาเนี่ยเขาก็แน่นอนครับเขาก็ต้องรู้สึกภูมิใจหรืออาจจะยึดติดกับสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วมันสำเร็จดังการที่จะให้เขาเปลี่ยนวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปครับอย่าใจร้อนมากเพราะถ้าเราใจร้อนในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เลยแล้วอาจจะเป็นเหตุทำให้เรากับเขาหมางใจกันซะเปล่าๆท่านก็ไม่ได้สิทธิ์ที่ท่านต้องการอยู่ดีนะครับครับแล้วนั่นก็คือ3สาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้ท่านกับนายไม่ลงรอยกันแล้วก็วิธีการที่อาจจะไปลองปรับใช้ดูถ้าท่านเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเจอหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกครับว่าอันนี้อยู่บนพื้นฐานที่หัวหน้าของท่านเนี่ยเขาเป็นคนทำงานนะครับเพียงแต่ว่าเขากับท่านไม่ตรงกันเท่านั้นเองกับอีกแบบนึงถ้าสมมติว่าเราเจอหัวหน้าที่ไม่ได้แบบนั้นอย่างเช่นเขามีความผิดในเชิงจริยธรรมหรือเขาอาจจะข้ามเส้นความถูกต้องหลายๆอย่างตรงนี้ครับอันนี้เป็นอีกเรื่องแล้วครับเพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันจะเป็นภัยต่อองค์กรด้วยนะครับจะไม่ใช่เป็นภัยต่อท่านอย่างเดียวดังนั้นมันก็เหมือนกับที่เราเห็นใครสักคนนึงนะไม่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าเราเป็นลูกน้องเราหรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ตามแล้วพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยต่อองค์กรในที่สุดเนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆเราก็ต้องแจ้งใครสักคนหนึ่ง HR หรือคนที่มีอำนาจในองค์กรท่านอื่นๆนะครับให้เขารับทราบเรื่องนี้ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ชอบมาพากลมันไม่ได้ตรงไปตรงมาละงั้นในฐานะเราที่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยผมเชื่อว่าผลที่จะเกิดจากท่านมันต้องเป็นเรื่องดีแต่จะมีบางท่านบอกว่าไม่แน่ท่านอาจจะได้พบ
เรื่องร้ายๆจากสิ่งที่ท่านทำไปด้วยความปรารถนาดีแบบนี้ก็ได้ผมก็จะพูดตรงนี้ครับว่าก็แสดงว่าองค์กรนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่านนะครับคนดีถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆแล้วเชื่อผมนะครับว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยมันจะได้รับสิ่งดีกลับคืนมาครับเราออกจากองค์กรนี้ไปออกจากหัวหน้าคนนี้ไปเราก็อาจจะได้ไปเจอหัวหน้าที่ดีกว่าองค์กรที่ดีกว่าในวันใดวันหนึ่งได้ครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.